นับสนุนโดย The Hair แชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ผู้ชมและผู้ชม168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมวิบูลีและธนจรครับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้สองหนุ่มเจ้าของบ้านม็อกอัพพวกคุณเริ่มทำบ้านม็อกอัพเป็นหุ้นส่วนกันสองคนใช่ไหมครับตั้งแต่15ปีที่แล้วอย่างงานชิ้นแรกๆที่รับอย่างที่บอกคือหนังแผ่นอย่างที่แชมพูดแล้วคำสับประหลาดคำอะไรต่างๆนานาหลังจากนั้นพัฒนางานมาเป็นอย่างไรบ้างครับก็เริ่มมีงานโฆษณาจำได้ไหมชิ้นแรกๆให้เขาให้ทำม็อกอัพอะไรงานโฆษณาของอะไรโรเลนเตอร์ใช่ครับโฆษณาของดีแท็กทำสับประหลาดเหมือนกันใช่ไหมนอกเหนือจากสับประหลาดงานที่คุณแบบประทับใจมากๆเลยงานชิ้นนี้มันสุดยอดไปเลยในสายตาพวกคุณคือชิ้นไหนโฆษณาคอนเทนต์โอ้จำได้ทีเล็กแม่ลูกที่โฆษณายาสีฟันคอลเกตเนาะใช่ครับเนี่ยชิ้นนี้ครับผมเพราะนั้นถือว่ามาสเตอร์ทำไมภูมิใจถึงงานชิ้นนี้ครับแชนเฮ้ยโอ้โหมันยากมากได้จังใจเวลาน้อยด้วยใช่ครับเวลาน้อยแล้วชิ้นใหญ่สุดที่เคยทำมาหมายถึงว่าพวกที่ใส่แมคานิกอะไรพวกกับประหลาดนะครับครับปัจจุบันไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เรียกว่า CG เนี่ยที่เรียกว่ากราฟิกคอมพิวเตอร์มันกระทบกับงานคุณบ้างไหมกระทบโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยก็คืองานก็จะน้อยลงเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะไป CG กันหมดวิ่งได้ทำอะไรก็ได้กระโดดโลดเต้นได้เพียงแต่มันไม่มีของจริงให้เห็นเท่านั้นเองใช่ไหมไม่มีของจริงให้เห็นครับเพราะนั้นผมก็จะเปรียบเทียบง่ายๆว่าคือถ้าคุณต้องการสร้างงานมันขึ้นมาแล้วก็ออกมาในลักษณะที่จับต้องได้มีจริงในโลกจริงเลยเนี่ยมันก็ต้องทำม็อกอัพใช่ไหมครับเห็นบอกพวกคุณก็เคยมีโอกาสไปร่วมงานกับเจ้าพ่อเทคนิคพิเศษอย่างสแตนวินสตันผู้สร้างไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยจากภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คในปี1993เลยจริงป่ะไม่เคยได้ร่วมงานครับแต่เขาเป็นอาจารย์ที่เขาไม่รู้ว่ามีลูกศิษย์แบบคุณอยู่ใช่ครับเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้จักผมเลยแต่ก็คือผมก็ดูคลิปเขาบ่อยอ๋อผมรู้ละคุณเรียนรู้จากคลิปของเขาถูกไหมใช่คุณถึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้ร่วมงานกับคุณสแตนวินสตันซึ่งเหมือนกับเป็นไอดอลคุณอะในวงการคนทำม็อกอัพถูกไหมฮะคนทำเทคนิคพิเศษแล้วคุณก็ดูคลิปเขาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผ่านทางออนไลน์ถือว่าได้ร่วมงานได้ร่วมเบื่อเขาดูจากคลิปของเขาแล้วเอามาทำคุณดูผลงานเขาแล้วคุณกลับมานั่งทำคุณได้ประโยชน์จากคลิปอะไรต่างๆนี้แล้วลงมือมาทำแรงบันดาลใจที่เห็นจากคลิปมันออกมาเป็นชิ้นงานไหนของพวกคุณบ้างงานแมคานิกทุกชิ้นครับที่เป็นแมคานิกสับประหลาดที่ขยับหน้าขยับตาทุกชิ้นก็คือมีอาจารย์จากสแตนวินตันหมดเลยครับในความรู้สึกของคุณผมชอบจังเลยคำว่าลูกศิษย์ที่เขาไม่รู้จักหรอกครั้งหนึ่งบ่าวนะแม่จะเคยพูดบอกว่าใครที่อยากได้งานเรื่องนี้นะครับต้องจริงจังนะอย่าได้หลงทางเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดหลงทางเข้ามารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะมันจริงไหมคำพูดนี้ครับเบาขยายความหน่อยครับทุกอย่างมันมีความเครียดแล้วก็เวลาก็ให้เวลาน้อยที่เราถูกวางแผนไว้เวลาจะน้อยใช่ครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องวางแผนทุกขั้นตอนพลาดไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดความเครียดเห็นบอกว่ามันเครียดขนาดที่ทำให้ตัวเบาเองเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบเลยใช่ครับอ๋อส่วนใหญ่บ่าวก็จะเป็นคนเครียดก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเครียดตามโอ้แต่ของคุณก็รู้จักดูจากรอยยิ้มของคุณดูจากอะไรคุณเนี่ยคุณมีวิธีการรับมือกับความเครียดยังไงงานมันเป็นสเก็ตด้วนอยู่แล้วภายในวันนี้ต้องเสร็จอะไรถ้าเราจัดการมันได้วันนั้นความเครียดมันก็จะไม่สะสมไปวันต่อไปอะไรเงี้ยครับก็คือมันอยู่ที่การจัดการในแต่ละวันถ้าในสเก็ตด้วนนี้เราทำได้ดีวันต่อๆไปมันก็จะไม่กดดันมากแต่ถ้าวันไหนหลุดสเก็ตขึ้นมาเนี่ยความกดดันมันก็จะทับผมไปวันต่อๆใช่แม้แต่ที่คุณพูดมันก็ไม่ง่ายเนาะบ่าวเนาะเพราะไอ้การที่บอกว่าไอ้วันนั้นจะต้องทำให้มันตรงตามสเก็ตด้วยไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะเครียดเพราะมันทำไม่ได้ใ
ช่ไหมครับอย่างปัญหาอุปสรรคในการขึ้นงานม็อกอัพที่คุณเคยเจอมาแบบดุเดือดที่สุดเลยไอ้เจ้างานชิ้นเนี้ยมันคืองานที่แบบพูดจริงๆคือจำไว้จนวันตายเลยคืองานชิ้นไหนเป็นงานทำมัดคอร์ดหมูครับพอเราขึ้นรูปไปแล้วเนี่ยขึ้นรูปกองน้ำขึ้นรูปเสร็จทุกอย่างตามแบบผู้กำกับเห็นเขาไม่ชอบแล้วก็แก้ตามผู้กำกับแต่ลูกค้าตอนนั้นลูกค้าชอบแล้วทีนี้พอลูกค้าไม่ชอบอีกปุ๊บเราพอเราแก้ตามผู้กำกับปุ๊บพอลูกค้าของผู้กำกับเขาไม่ชอบเราก็ต้องมาตามแก้ให้ใหม่แก้ให้ลูกค้าแก้ให้ลูกค้าอีกทีนึงซึ่งมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเครียดครับพัฒนาการของวงการม็อกอัพไทยเนี่ยมีอนาคตไหมฮะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศคือผมมองแล้วดูยังไงก็ไม่มีอนาคตครับเฮ้ย เอางั้นเลยเหรอเพราะอะไรอ่ะทำไมบ่าวถึงคิดอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างเมืองนอกอ่ะหนังเขาลงทุนเป็นพันล้านเขาสามารถทำอะไรก็ได้แต่ของไทย10แค่ร้อยล้านแค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้ว100 200ล้านแค่นั้นซึ่งการที่จะทำสัตว์ประหลาดสักตัวเนี่ยคือมันก็ใช้ทั้งเวลาและราคาที่สูงครับครับถ้าจะขอถามราคาได้ไหมอย่างผมขอยกตัวอย่างอย่างงานของนักคอมเนาะที่ใส่ชุดจิ้งจกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันมากอันนี้คือชุดจริงๆหรือว่าเป็นม็อกอัพใช่ไหมเป็นม็อกอัพครับอันนั้นคือทำม็อกอัพใส่ชุดให้นักคอมหนึ่งแล้วก็ทำจิ้งจกตัวเล็กยาวประมาณฟุตหนึ่งที่ขยับปากที่พูดได้ครับโอ้ยาวฟุตหนึ่งเลยเหรอใช่ครับก็อันนั้นก็ประมาณนะว่าของจริงยาวเป็นฟุตเลยนะเออแพงไหมนั้นประมาณ300,000แต่จริงๆก็ถือว่าราคาแบบนี้อันนี้คือรวมทั้งหมดของโปรเจกต์นี้เลยนะทั้งชุดทั้งตัวจิ้งจกยาวฟุตหนึ่งนี่เลยนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในราคาต่างประเทศเองนี่ถือว่าถูกนะเท่ากับประมาณ10,000 เหรียญนะถูกมากใช่ครับมันมีวันนี้ที่ต่างประเทศมาที่บ้านม็อกอัพแล้วก็เอ้ยขอชวนไปทำงานด้วยอะไรอย่างงี้หรือเคยทำงานที่ชาวต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเคยทำให้ครับแต่ก็อย่างบางทีเขาก็มาเช่าชุดหมีไปถ่ายต่างประเทศอย่างถ้าเป็นสแตนด์วินชั่นนี้ยังไม่เคยร่วมงานยังไม่เคยทำด้วยกันครับแต่ก็จะมีเฮาส์โปรดักชันเฮาส์ของต่างประเทศที่มาจ้างเฮาส์ของเมืองไทยแล้วก็ใช้บริการบ้านม็อกอัพก็มีครับเราก็ได้ร่วมงานกับหนังโฆษณาต่างประเทศหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมกลับมาให้คุณผู้ชมให้ทั้งสองท่านได้พักกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูถึงเรื่องราวของบ้านม็อกอัพต่อแล้วดูซิว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบการสร้างงานศิลปะที่เราเรียกว่าม็อกอัพจากวันนี้และอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสักครู่หลังโฆษณาครับ